เหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปนี้คุณผู้ชมเรียกว่ามีการลงไม้ลงมือใช้อาวุธนะตีต่อยกันเลยครับนะเราก็เรียกว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นวัดและผู้ก่อเหตุที่เขามีเรื่องมีราวทำร้ายร่างกายกันเนี่ยก็คืออยู่ในชุดสบงจีวรเลยเป็นพระเลยเป็นพระทั้งคู่เลยทั้งสองรูปเลยนะครับที่ตีกันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมไปดูครับต่อยกันในลานวัดเลยคุณผู้ชมแล้วเป็นพระกับพระทั้งคู่ถูกต้องนะแล้วก็คนที่ไปห้ามก็คือเด็กวัดอะคนที่เป็นชาวบงชาวบ้านนะลูกศิษย์ลูกหานะครับนี่ฮะแล้วคุณผู้ชมคือในมุมนึงมันก็เป็นภาพความรุนแรงเนาะแล้วก็นำเสนอประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะเพ่งจะอะไรดูเนี่ยคือจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการใช้อาวุธมีดนะมาจ้วงแทงกันด้วยนะครับนะเอามีดมาแทงกันนะครับให้แบบเลือดตกยางออกนะครับนะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวัดพื้นที่ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐมนะครับนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็จับพระทั้งสองรูปเนี่ยแยกออกจากกันและได้เขาตีกันเนี่ยก็คือเป็นลานวัดนะครับอยู่ข้างกุฏิท่านเจ้าอาวาสด้วยนะก็มีกล้องวงจรปิดภายในวัดเนี่ยเก็บภาพบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับหลังเกิดเหตุปุ๊บตำรวจลงนะตำรวจลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุดังกล่าวพระรูปแรกเนี่ยท่านอายุ60ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ด้านหลังเล็กน้อยครับส่วนพระอีกรูปอายุ53ปีได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนี่นี่เมื่อกี้คืออาวุธหรอคะที่เอามาประหัตประหารกันมีดกับขวานเนี่ยนะคะเออตายแล้วนี่นะฮะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันเขาบอกว่าจริงๆทั้งสองรูปเนี่ยก็มีความแบบระหองระแหงกันมาะนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาประมาณนึงแล้วล่ะนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเผอิญนะบอกว่าพระรูปแรกเนี่ยเห็นพระอีกรูปเนี่ยแต่งกายไม่เรียบร้อยก็เลยเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนปรากฏว่าไม่พอใจสิครับเอามีดเนี่ยมาจ้วงแทงแต่ปรากฏว่าท่านเนี่ยหลบทันแล้วยังไงต่อไม่ใช่ว่าหลบแล้วก็คือแยกกันไปหนีกันไปต่างคนไปอยู่ในกุฏิตัวเองหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่หรือว่าแจ้งท่านเจ้าอาวาสผู้หลักผู้ใหญ่ในวัดนะมาเคลียร์หลบทันเสร็จปุ๊บไปเอาขวานไปคือก็แรงทั้งคู่อยู่นะก็คือแบบหลบได้ฉันก็ไม่ได้กลับไปสงบสติอารมณ์นะก็คือไปหาอาวุธรูปแรกเขาจะเอามีดมาแทงก็หลบใช่ไหมหลบเสร็จปุ๊บฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันจะทำร้ายฉันใช่ไหมฉันไปเอาขวานมาเลยจ้ะไปเอาขวานมาฟันกลางศีรษะพระอีกรูปจนได้รับบาดเจ็บนะครับนะเราก็อย่างที่บอกคือต่างคนต่างก็อยู่ในวัดกันนี่แหละนะครับอยู่วัดเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันใช้คำนี้เนาะกินข้าวจะใช้บาทเดียวกันก็ไม่ได้ไม่ใช่กินข้าวบาทเดียวกันเดี๋ยวจะไม่ถูกสุขลักษณะนะแล้วก็เนี่ยชาวบ้านเข้ามาถวายอะนะกินข้าวชาวบ้านเหมือนกันอะก็เนี่ยครับนะมีปัญหาเจ้าอาวาสก็เคยตักเตือนกันมาแล้วนะครับนะพร้อมบอกว่าถ้าเกิดทะเลาะกันอีกจะจับศึกทั้งสองรูปออกจากวัดไปเลย มีเสียงของเจ้าหน้าที่ในวัดนะครับพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นด้วยครับเขาทะเลาะกันอยู่ก่อนแล้วอ่ะมันเรื่องอะไรก่อนหน้านี้เรื่องส่วนตัวครับผมเรื่องอะไรถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเรื่องกิจวัตรส่วนตัวของเขากันนั่นแหละครับผมประมาณนั้นแหละทะเลาะกันอยู่ก่อนแล้วแล้วผมก็มาเห็นที่เขาเห็นเขาอะไรกันนั่นแหละเป็นแบบนั้นถึงขนาดฟันกันเลยนะคู่นี้ก็คู่นี้เขาทะเลาะกันอยู่เก่าแล้วนานแล้วทะเลาะกันอยู่นานไม่หลายปีครับก่อนหน้านั้นมีการทะเลาะหนักขนาดนี้ไหมไม่มีครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมอย่างนี้ทางวัดจัดการยังไงครับอ๋อขอให้ศึกทั้งคู่ครับเพราะหลวงพ่อเคยบอกแล้วถ้าทะเลาะกันให้ศึกทั้งคู่ครับแล้วก็คือต้องศึกทั้งคู่ไหมคะแบบนี้ก็ศึกทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าลำดับการศึกเนี่ยเห็นบอกว่าพระที่บาดเจ็บน้อยกว่าเนี่ยก็ได้ศึกไปแล้วนะครับส่วนอีกรูปเนี่ยต้องไปรักษาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วพออาการดีขึ้นก็จะมาทำการลาสิกขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็กฎต้องเป็นกฎนะก็ต้องจะได้แยกย้ายกันไปนะอุ๊ยอยากจบข่าวนี้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตเลยค่ะยังไงอเวเรณะจะสัมมันติเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรค่ะไม่งั้นจะเป็นยิ่งนี้ไม่ใช่ว่าระงับด้วยการไปเอาขวานมานะคะ